ถ้าไม่ว่าเราทำอะไรเนี่ยเราทำด้วยใจรักมีฉันทะไม่ใช่เพียงแค่เป็นงานที่สุจริตเท่านั้นแต่เป็นงานที่สร้างสรรค์ด้วยใจที่นึกถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นจะเป็นงานดิเรกหรือว่างานอาชีพเนี่ยถ้าทำด้วยใจรักเป็นงานที่สร้างสรรค์มุ่งประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นสำคัญเนี่ยก็ถือเป็นธรรมะกว้างใหญ่ทั้งหมดนี้มันคืออะไรแล้วเราเป็นตัวอะไรแบบมาอยู่ในที่นี้คือทุกคนบอกว่านี่คือมนุษย์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรก็เลยต้องสมมติคำว่าไอ้นี่คือคนแต่จริงๆแล้วเราคืออะไรเราก็ตอบไม่ได้นะเรามาจากไหนเรามาทำไมเราอยู่เพื่ออะไรแล้วเราจะไปไหนธรรมะว่าศาสนาไม่ใช่หลักคำสอนที่ต้องเชื่อเป็นวิชาดับความทุกข์จะให้ธรรมะต้องเริ่มต้นจากทุกข์เริ่มต้นข้างล่างไม่ได้เริ่มต้นข้างบนเป็นหลักสอนเป็นปรัชญาเป็นชีวิตจริงเขาเลยตอนนี้คือชอบพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระอานนท์อนนท์วันหนึ่งนะในอนาคตเนี่ยจะมีคนที่ปฏิบัติตามกัลยาณวัตรที่เข้าใจอริยสัจ4เข้าใจอริมรรคองค์8จะเหลือเป็นคนสุดท้ายจะบอกจะสอนอะไรใครเนี่ยจะไม่มีใครฟังนะพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยนะคือคนสุดท้ายของตถาคตมันเหลือเชื่อที่วันนี้เราก็เห็นบอกไปไหนก็จะมีแต่ชาวพุทธใช่มั้ยมีวัดมีอะไรเต็มหมดแล้ววันนึงมันจะไม่เหลือเลยมันฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะก็เลยบอกอ่ะเอาชื่อนี่แหละพุทธลาสเนี่ยความสุขอยู่ที่ไหนครับก็หลายคนอาจจะมองว่ามันต้องอยู่จากภายนอกนี่แหละที่เราออกไปวิ่งหาเงินหาทองนะครับเพราะยิ่งรู้สึกว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่มันยิ่งมั่นคงมากเท่านั้นแล้วมันก็ตามไปด้วยสิ่งของมากมายนะครับทั้งวัตถุทั้งความรู้สึกต่างๆที่เราคิดว่านั่นแหละคือความสุขของชีวิตแต่ก็มีคนที่ได้ทดลองทำด้วยตัวเองแล้วได้มาหมดทุกอย่างแล้วแต่กลับมองว่าสิ่งเหล่านี้มันใช่ความสุขแน่เหรอมันคือความมั่นคงแน่เหรอจนทดลองปล่อยทดลองวางหาความเบาหาความว่างมาเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเติมความสุขให้กับชีวิตตัวเองจนมาเป็นตอนนี้แหละครับบุดดาลาสแมนครับอาชีพก่อนที่จะมาบวชก็คือเป็นสถาปนิกคือเป็นอาชีพที่อยากจะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะจบมาไปเรียนเมืองนอกเนื้อแต่งตัวเทพทำงานเนี้ยพอได้เริ่มทำงานไปสักพักเนี้ยมันเริ่มงงในชีวิตเราจะทำไปทำไมต้องทำไปถึงเมื่อไหร่เกิดมาทำอะไรกันแน่เราก็ต้องแบบไปเยียวยาสิ่งนี้ด้วยการไปดูหนังไปเที่ยวไปเจอเพื่อนไปปรับหาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สนุกชดเชยแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันใช่ขายไม่ไปปฏิบัติธรรมดีกว่ากลับออกมารู้สึกว่าเออมันถูกรู้สึกมันเติมเต็มอะไรบางอย่างเข้าไปเข้ามาก็เลยเริ่มรู้สึกอยากเป็นพระละคนเราชีวิตมันจะมีเหมือนกับทางหลายแพร่งตลอดเวลาเพราะอย่างเราถ้าไม่ได้มารู้มาเห็นสิ่งนี้ชีวิตเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็มีคำสอนอะไรบางอย่างที่แบบเพียงแค่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันก็จะพลิกมุมมองพลิกความคิดพลิกความรู้สึกได้เลยก็อยากจะแบบเอาข้อความเอาความรู้เหล่านี้แบบไปแบ่งปันให้กับคนที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังได้เห็นบ้างก็เลยเริ่มคิดว่าเราเขียนประสบการณ์เราลงไปในเพจดีกว่าคือคอนเทนต์มีละแต่ทีนี้จะเปลี่ยนคอนเทนต์เนี่ยมาเป็นภาพยังไงเกิดมาไม่เคยเขียนหนังสือนะไม่ถนัดเขียนเลยเพราะจะถนัดวาดถนัดสื่อสารด้วยภาพเป็นหลักเนี่ยเวลาวาดเนี่ยคิดไว้เลยว่ามันต้องเป็นอะไรที่ไม่ซับซ้อนมันต้องง่ายมันต้องมีเส้นมีกี่เส้นแล้วแบบเห็นปุ๊บเก็ทเลยเพราะมันจะมีความพอเหมาะพอดีอะไรบางอย่างเนื้อหาเนี่ยในการที่จะพูดในแต่ละเรื่องแต่ละตอนจะมาจากคำครูบาอาจารย์กับพุทธพจน์เป็นหลักนั่นแหละสมมติว่าเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อมันเยอะประมาณนี้เนาะแต่เราจะไปย่อให้มันเหลือคำพูดน้อยที่สุดเอามาแต่คีย์เวิร์ด
แล้วคำพูดที่หายไปเนี่ยจะถูกเปลี่ยนมาเป็นภาพแทนแต่ละเรื่องเราก็เขียนแบบสั้นๆพอสังเขปแค่อยากจะให้คนที่อ่านพอจะเห็นภาพรวมเฉยๆคำสอนเนี่ยมันไม่ได้น่าเบื่อนะถ้าสนใจจริงๆก็ไปศึกษาต่อเป็นแค่คล้ายๆกับเป็นบันไดขั้นแรกมากกว่าแล้วก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเรามาจากคำครูบาอาจารย์นะกับพุทธพจน์ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นปัญญาเราเลยถ้าผิดคือเราอ่ะเรียบเรียงผิดเองถ้าตรงไหนผิดช่วยมาบอกด้วยว่าแล้วมันแบบเข้าใจครับเหมือนสิ่งที่เราพยายามจะอธิบายคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแชร์ไปพิมพ์แจกก็มีคนถามมาเรื่อยๆครับตอนนี้กำลังพิมพ์ครั้งที่6อยู่นอกจากเอาไปแจกตามที่ตั้งใจแล้วอ่ะผมก็แบ่งไปส่งไปตามสถานที่ต่างๆเช่นแบบวัดโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับมันเป็นหนังสือที่ทำให้รู้จักเพื่อนใหม่เยอะมากเลยเนาะแล้วมันก็ต่อยอดอาจจะเล่มหนึ่งเป็นเล่มสองเป็นสามารถกราฟิตี้มีคนมาขอทำเป็นหนังสือเรียนอย่างเลคเชอร์จากคนเล่มหนึ่งก็กลายเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีโยมที่อินบ็อกซ์เข้ามาเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือจะไปในทางเดียวกันว่ามันอ่านง่ายแล้วมันน่าสนใจเราไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธอะไรขนาดนี้มาก่อนบางคนก็บอกลูกเขาตัวเล็กๆอ่ะก็เอาไปอ่านแทนการ์ตูนอะไรเงี้ยคือก็จะมีฟีดแบ็กอะไรแบบน่ารักๆอย่างเงี้ยวันแรกๆที่ตัดสินใจออกมาเนี่ยคือรู้แหละว่าทางนี้เป็นคำตอบที่ใช่แต่มันก็จะมีความที่ต้องตัดใจเยอะนะมันต้องแบบมันต้องทิ้งต้องละชีวิตที่เราสั่งสมมาทิ้งของที่เป็นรูปธรรมทรัพย์สมบัติเงินทองทิ้งของที่เป็นนามธรรมคือความยึดถืออะไรบางอย่างความอยากมีความอยากดีความอยากเด่นแม้กระทั่งความรู้สึกว่าเป็นคนดีสิ่งที่เราเสียไปก็คือของที่เราทิ้งไปแต่สิ่งที่ได้มาคือความเบาความสบายใจความที่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลทิ้งอย่างหนึ่งมันก็เบาทีนึงทิ้งอีกอย่างหนึ่งมันก็เบาเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเราก็เริ่มเห็นความเป็นเหตุเป็นผลประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเองเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เราทิ้งอะไรบางอย่างมันก็รู้สึกเออเนี่ยแหละทางเส้นนี้แหละคงน่าจะถูกแล้วล่ะวันหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่วันนี้คิดว่ายังแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้โลกมันหมุนไปมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโลกอยู่ตลอดเวลาสื่อที่นำเสนอทุกวันนี้เราต้องพัฒนาต้องเท่าทันต้องเรียนรู้เพื่อจะใช้ประโยชน์มาจะทำยังไงให้ธรรมะมันเข้าถึงวิถีชีวิตของผู้คนมาคิดว่าการที่ท่านสนใจธรรมะและเห็นประโยชน์ของธรรมะแล้วก็ใช้ศักยภาพที่ท่านมีทักษะที่ท่านมีในการนำเสนอธรรมะเนี่ยอาตมาคิดว่าควรเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมกันมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆในการสื่อสารสิ่งแรกเราต้องรู้เท่าทันและต้องศึกษาฐานของเขาก่อนต้องเน้นที่ว่าเขามีความคิดผิดอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเขามีความคิดผิดเขามีอคติอยู่แล้วหรือเขาตวนสรุปอะไรไปแล้วพระพุทธมึงจะตกร่องของเขาเขาจะแปลตามที่เขาเคยคิดกันเราก็ต้องไปอธิบายว่าไอ้ที่เขาคิดตรงนั้นตรงนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมึงก็ต้องล่างแก่เก่าแล้วก็จึงจะใส่นามใหม่ข้อที่สองก็คือเราเอาหลักอริยสัจ4คือทุกข์หรือปัญหาของเขาที่เขาเป็นกังวลเขาเป็นห่วงเขาเป็นทุกข์แล้วต้องอธิบายว่าพุทธศาสนาและพุทธธรรมมีคำสอนมีข้อคิดมีแนวทางปฏิบัติที่จะแก้ในสิ่งที่เขากำลังหาคำตอบอยู่กิจของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอริยสัจทุกควรรู้ทั้งหมดนี่คือความทุกข์นะความเกิดแก่เจ็บตายความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงเนี่ยพวกนี้คือความทุกข์พูดแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครฟังถึงบอกว่าอีกหน่อยคนที่สืบทอดคำสอนเนี่ยจะหมดไปเพราะมันตรงกันข้ามกับทางที่ทุกคนไปหมดเลยก็นึกถึงคนคนนี้ว่าเขาจะเป็นใครเนาะแต่ที่แน่ๆก็คือมั่นใจว่าเขาคงไม่ถูกแล้วล่ะเขาก็คงเห็นทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองทุกอย่างก็ต้องดำเนินมาถึงจุดนี้มันเป็นธรรมชาติทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องจบไปศาสนานี้มันก็ต้องจบไปแล้วเดี๋ยววันหนึ่งวันหน้าก็จะมีขึ้นมาอีกเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนคนที่รู้แล้วเอามาพูด
าจจะหายไปแต่ธรรมะมีหลังจากทดลองมาแล้วนะครับชีวิตที่เคยเติมให้เต็มแต่รู้สึกไม่เต็มสักทีพอเรียนรู้วิธีปล่อยวางแล้วว่างแล้วรู้สึกได้ผลก็อยากส่งต่อให้คนรุ่นใหม่มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นผ่านตัวหนังสือและภาพประกอบที่เหมาะกับคนยุคปัจจุบันวันนี้แหละครับท่านพุทธาถึงไม่อยู่แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจแก่นของการเผยแผ่และเข้าใจพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเราก็สามารถเป็นพุทธทาสได้เช่นเดียวกันครับ ถ้าไม่ว่าเราทำอะไรเนี่ยเราทำด้วยใจรักมีฉันทะไม่ใช่เพียงแค่เป็นงานที่สุจริตเท่านั้นแต่เป็นงานที่สร้างสรรค์ด้วยใจที่นึกถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นจะเป็นงานดิเรกหรือว่างานอาชีพเนี่ยถ้าทำด้วยใจรักเป็นงานที่สร้างสรรค์มุ่งประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นสำคัญเนี่ยก็ถือเป็นธรรมะความคาดหวังของครอบครัวก็อยากให้มาเรียนจบมาแล้วก็ต้องไปทำงานเพราะทุกคนก็ต้องบอกเงินสำคัญมีอาชีพหน้าตาทางสังคมแบบนี้แต่เรารู้สึกไม่ได้สนใจได้ไปทำงานอยู่ครับแต่ในใจตลอดก็คือว่าจะต้องกลับบ้านการใช้ชีวิตที่กรุงเทพมันวุ่นวายเกินไปสำหรับเราเสียพลังชีวิตไปกับการต้องเจอคนวุ่นวายรู้สึกว่าอยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านได้ทำงานที่เราอยากจะทำจริงแล้วเป็นคนอยากกลับบ้านตลอดไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่รู้ว่าลาออกแล้วจะรอดไหมก็เป็นเพียงแค่แบบนักประวัติศาสตร์ที่อยากกลับบ้านอ่ะก็มาช่วยงานที่บ้านบ้านก็เป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์ค่ะได้ไปอยู่แผนกเรื่องร้านหนี้สินบางอันเป็นคดีอาญาบางอันเป็นคดีแพ่งเป็นงานที่ทำแล้วจิตตกเหมือนกันขอลาออกจากที่บ้านก็หัดเพาะปลูกปลูกผักปลูกแล้วก็มาทำที่สวนหลังบ้านเล็กๆแล้วพอทำไปทำมาก็ปีรุ่งขึ้นก็หัดทำนาจริงๆมันคือการให้ความสำคัญให้คุณค่ากับสิ่งที่เราเป็นอยู่การกลับสกลนี้มีความหมายมันไม่ใช่แค่การกลับบ้านการกลับบ้านจริงๆคือกลับบ้านของใจถ้าจะสำเร็จถ้าจะก้าวหน้าเราต้องมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองคำนี้ก็อาจจะเคยได้ยินกันมาบ่อยนะครับแล้วคนในสังคมส่วนใหญ่ก็จะมุ่งกันไปทางนั้นเพราะความสำเร็จความเจริญมันอยู่ในเมืองเกือบทั้งนั้นแต่ก็มีคนที่เขาเคยทดลองแล้วแล้วเขาลองสวนทางกลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็ไปหาความสำเร็จหาความสุขที่บ้านก็อาจจะมีแล้วก็มีวิถีทางที่มันดูจะตรงข้ามกับสิ่งที่คนในสังคมคิดกันว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือความสุขเนี่ยมันไม่น่าจะมาจากต้นทางหรือเปล่ามันต้องวิ่งเข้าไปสู่เมืองอย่างเดียวหรือเปล่าแต่เขาก็ได้ทดลองกลับมาบ้านนะครับความสำเร็จความสุขที่เขามีมันทำได้จริงหรือเปล่าเราไปดูกันครับในสกลมันมีอะไรที่มันหลากหลายมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆอย่างแบบสถาปัตยกรรมเก่าบ้านเก่าวัฒนธรรมแล้วเรารู้สึกว่าสามารถที่จะใช้พวกนี้ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกับมันได้จากที่เราคิดว่าสกลนครมันเมืองเงียบๆไม่ได้มีอะไรมันก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่แค่รอว่าใครจะหยิบออกมาแล้วก็ชูมันขึ้นมาเพิ่งได้แบบกลับไปอยู่บ้านแป๊บนึงแล้วก็ได้เห็นป้าๆย้อมผ้าลองเอาภาพของป้าๆเนี่ยคือยังไม่มีดีไซน์ใดๆนะแล้วก็ไปขายปรากฏว่าขายได้ก็เริ่มค่อยๆดูว่าแบบทิศทางที่เราจะทำคืออะไรอันนั้นคือจุดเริ่มต้นถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่ที่เนี่ยเราก็คิดกับที่นี่ใหม่ว่าเราจะอยู่ที่นี่แบบไหนดีอยู่แล้วมันมีความสว่างสวยมีความรื่นรมหน่อยมีสุนทรียะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราเองอ่ะรู้สึกว่าเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจจิตใจจิตวิญญาณสำคัญ
สิ่งแวดล้อมที่ดีสำคัญเราก็เลยทำที่นี่ขึ้นมาแล้วก็อยากจะสร้างบรรยากาศให้เราได้เรียนในเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญที่จะต้องเรียนในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่มาเปิดร้านกาแฟนี่แหละก็เริ่มเจอผู้คนที่กลับบ้านเหมือนกันในยุคนั้นซึ่งบอกเฮ้ยเรานึกถึงตัวเองตอนที่เรากลับมาบ้านก็เลยคิดว่าเขาก็น่าจะเจอปัญหาแบบเราตอนที่กลับมาบ้านก็เริ่มที่จะสร้างกลุ่มเราน่าจะมีเฟสติวัลสักครั้งหนึ่งทุกคนก็คิดเหมือนกันแล้วจะทำยังไงคุยกันไปก็ก็เฮ็ดก็ภาษาอีสานเนาะเปลี่ยนคำจากงานแฮนด์เมดมาเฮ็ดมาเฮ็ดตัวไหนก็เอามีแต่คนสกลทั้งนั้นก็เลยเอาเป็นสกลเฮ็ดใช้ชื่อว่ากลุ่มคนทำงานคราฟน้องพวกนี้มันก็จะมีเพื่อนที่ทำงานศิลปะแม้กระทั่งนักดนตรีน้องคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่อยู่ในชุมชนก็มาร่วมมาเอากี่เอาสิ่งที่เขารู้สึกว่าธรรมดามามานั่งแคร่ให้ยายมาทำอย่างนี้เหรอทุกคนมารุมถ่ายรูปมันไม่ได้มีความคาดหวังว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรือจะเกิดผลกำไรหรือขาดทุนเพราะทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพอเข้าสู่วงการคราฟซึ่งเราก็ไม่ใช่คราฟแบบทำผ้าทำดินทำปั้นอะไรกับเขาเราก็แบบเหมือนเป็นของกินอ่ะเป็นพาร์ทหนึ่งที่มาแจมเขาอ่ะไปมาก็ได้ไปเป็นแบบกลุ่มกับเขาแล้วก็รู้จักเพื่อนในวงการคราฟหลังจากนั้นมาก็แบบเต็มไปหมดนะคะสกุลเพชรอาจจะไม่ได้อยู่แค่กลุ่มนี้แต่แต่ละคนอ่ะแต่กระจายไปเพื่อไปสร้างประโยชน์ที่ตัวเองทำได้ตามความถนัดของตัวเองมากขึ้นทำยังไงงานผ้าถึงจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มันยากมันแอบสแตรกมากแต่พอมาทำงานเนี้ยค่ะมีเอาให้ชาวบ้านเขาสังเกตทุกสิ่งรอบตัวต้นไม้ใบไม้แล้วก็ปักไปในผืนผ้าห้ามก๊อปปี้กันนะให้ก๊อปปี้สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนไม่เป็นไรแล้วชาวบ้านก็รู้สึกว่าแม้กระทั่งกิ่งไม้แห้งก็ยังงามเลยอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนข้างในเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เกิดสมาธิตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราได้ทำงานผ่านการภาวนาไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กำลังพัฒนาอยู่ทำไมต้องเป็นสนิทก็คือชอบของเก่าด้วยกันผมว่าชื่อมันน่ารักดีผมบอกน้องมันจะเป็นสนิทได้มันต้องผ่านหลายอย่างเลยมันต้องโดนน้ำเลยมันต้องโดนอากาศมันเหมือนชีวิตของพวกเราที่มารวมกันมันต้องผ่านเรื่องราวอะไรบ้างเยอะเลยทุกคนมีประสบการณ์ทุกคนมีมุมดีมุมร้ายนั่นเองมันมากกว่าความเป็นของเก่าก็คือการขยับไปช่วยเหลือสังคมวันเด็กเราก็จะมีกิจกรรมไปช่วยเด็กผมจะไปซ่อมไฟชาวบ้านอยู่บนภูพานงั้นขอเป็นโซลาร์เซลล์ได้ไหมรู้ได้ดีเลยครับก็เอามาให้คนทั่วไปเริ่มรู้พอถึงเวลาเขาก็รอบนี้จะออกไปปล้นที่ไหนอ่ะขอสมทบเงินมาเคสที่เรารู้สึกว่าประทับใจก็คือน่าจะเป็นคุณยายตาบอดเป้าหมายคือเราไปซ่อมห้องน้ำคุณยายถึงวันปุ๊บกับข้าวว่าของฟ้าขนมเต็มรถเลยบ้านที่มันเอียงอยู่เราก็ไปดันขึ้นให้มันเป็นระดับไอ้ไม้ที่มันจะหักกระพังแล้วก็เปลี่ยนบ่ายสามใช่อยากอาบน้ำเอาแล้วก็แบบปุ๊บเสร็จแล้วก็ต้องหลบมาก่อนได้เห็นภาพที่คุณยายได้ใช้ห้องน้ำจริงโอ้แบบน้ำตาน้องๆไม่รู้มาจากไหนทุกคนก็อิ่มใจจิ๊กโก้ลายสักหนวดเขาน้ำตาซึมอ่ะต้องหลบไปร้องไห้กันซึ่งแบบเราก็นี่ในใจที่มันเกิดขึ้นออกไปทำงานออกไปช่วยคนเนี้ยมันเป็นการบำบัดมันเป็นการรักษาตัวเองผมร้อยเกินร้อยอยู่แล้วครับผมบอกเลยผมไม่มีกำลังซ้ำนะแต่กำลังตัวเนี่ยมาเลยดีครับได้ทำกิจกรรมที่บ้านของตัวเองมันมีความสุขทุกคนเดินมาขอบคุณขอบคุณที่ชวนไปเฮ้ยกลับกันเว้ยเราต้องขอบคุณที่คุณน่ะเอาตัวเองออกมาจากบ้านแล้วเอาของพวกนี้มาเรื่องธรรมะนี่จริงแล้วคนที่ดึงอิ่มเข้าไปจริงๆน่าจะเป็นเหมียวแต่คนที่ดึงเหมียวเข้าไปจริงๆก็คือพี่ยิปคำว่าเปิดทำการเป็นปกติสุขเป็นการเช็คใจตัวเองทุกเช้าเราอยากมาเปิดร้านเราไม่ได้แบบจะมาเปิดเพื่อหาเงินแหละมีลูกค้าก็ขายไปทำหน้าที่ไปถึงเวลาจบปิดร้านก็ปิด
กาแฟดริปอ่ะมันรู้อยู่กับตัวเองการสังเกตทุกวันทุกวันทำอยู่ทุกวันมันรู้สึกตัวก็นึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมคือการสร้างเหตุปัจจัยให้ได้เรียนรู้กับตัวเองก็เหมือนเราไปสร้างเหตุปัจจัยให้เขาได้เรียนรู้กับการมีชีวิตอยู่ทั้งหมดที่เหมียวทำงานกับครูคามมาแล้วมันค่อนข้างดีคือการให้คุณค่ากับคนพอเขามีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าขึ้นมาแล้วเขาอยู่ได้ทุกอย่างดีหมดเลยดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหลักที่ครูคามทำไม่ใช่โปรดักต์ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คนมีความสุขกับคนที่ทำงานกับครูคามเพราะว่าโลกเรามันพร้อมจะพัฒนาตัวเองให้มันเจริญอยู่แล้วมันถึงเจริญทางวัตถุวันหนึ่งที่นี่อาจจะกลายเป็นยิมอาจจะยกให้ใครก็ได้หรือยิมอาจจะเปลี่ยนที่นี่เป็นวัดก็ได้ใครจะไปรู้หรือไม่ก็ไม่ต้องเป็นวัดหรอกเพราะเราไม่รู้ว่ารูปแบบของการปฏิบัติข้างหน้ารูปแบบของการอยู่รวมกันของผู้คนในการที่จะแบบดูแลจิตวิญญาณตัวเองมันจะเป็นยังไงได้บ้างแล้วก็สุดท้ายคนเรามันก็หาความสงบการจะทำสิ่งอะไรบางอย่างที่มันสวนทางกับความเชื่อของคนในสังคมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแล้วถ้าทำด้วยตัวคนเดียวเนี่ยวันหนึ่งก็อาจจะสงสัยและท้อจนหมดแรงเดินไปก่อนแต่ที่สำคัญครับกัลยาณมิตรหรือคนที่สามารถดึงข้อดีดึงกำลังใจของเราออกมาได้เนี่ยมันจะเป็นตัวประคองให้เราสามารถที่จะเดินต่อไปเรื่อยๆในวันที่มันยังไม่ประสบความสำเร็จหรือยังไม่ได้ตามเป้าที่เราตั้งใจเอาไว้แต่แน่นอนว่าถ้าเกิดเรามีกลุ่มกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้กำลังใจกันได้เคสนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นชัดมากๆว่ามันเกิดขึ้นได้ครับถ้าเรามีกัลยาณมิตรที่ดีและที่สำคัญเราก็ควรจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันครับคือทรงอาจจะเป็นทรงโจรทรงที่โก้อะไรเงี้ยแต่จิตใจอ่ะผมก็สัมผัสได้ทุกครั้งที่ตั้งแต่เจอน้องๆทุกคนนะว่าเขามีจิตใจที่ดีๆจิตใจที่แบ่งปันทั้งเรื่องราวเหล่านี้ทุกครั้งก็ได้เอาไปบอกต่อคนแบบสนิมอ่ะก็เยอะขึ้นถึงเวลาก็ออกไปปล่อยยิ้มเอาไปให้เขาแค่นั้น